สวัสดีครับผมมาร์กนี่คือช่องจ i ายทัเป็นวันนี้ผมจะพูดถึงคนรอบข้างนะครับว่าเขามีผลต่อชีวิตของเรามากขนาดไหนนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นนี้นะครับต้องขอขอบคุณทาง fitway.com ครับ fitway.com เป็นเว็บไซต์ที่ขายอาหารเสริมที่ดีที่สุดและถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีฟิตเนสและอุปกรณ์การออกกําลังกายด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปดูที่ w o w f i t w a y c o m เมื่อเรามีเป้าหมายใหม่ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกรรมเนื้อลดพุงหรือว่าแค่มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นคนเราชอบคิดว่าศัตรูหรือว่าคนที่เกลียดเราจะเป็นคนมาสกัดขาเรานะครับแต่ที่แท้จริงเขามักจะเป็นแรงบันดาลใจมากกว่าคือเขาจะพูดประมาณว่ามึงอ่อนมึงไม่มีปัญญาทํามึงทําไม่ได้แล้วเราจะลุกขึ้นสู้เพื่อที่จะให้เขาเห็นว่าเราทําได้เห็นไหมครับว่าเขาคือแรงบันดาลใจของแต่ว่าตัวแปรสําคัญในการที่จะประสบความสําเร็จหรือไม่ นั่นก็คือคนรอบข้างที่รักเรานะครับเป็นครอบครัวและเพื่อนนั่นเองครับทำไมผมพูดแบบนี้คือทุกๆวันนะครับเราไม่ได้ใช้เวลากับศัตรูหรือว่าคนที่เกลียดเราเรามักจะใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนเพื่อนน่าจะเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตนะครับในช่องข่าวที่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่พยายามเลิกยาเสพติดแล้วก็ครอบครัวและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนให้กําลังใจกับเขาช่วยเขาอย่างเต็มที่ถูกไหมครับแต่เมื่อถึงเวลาที่เราต้องการลดน้ําหนักเพื่อนเพื่อน,อนทำตัวอย่างไรกับเรานะครับ เขาไปตังจังหวัดซื้อขนมมาฝากไม่มีใครซื้อสลัดมาฝากนี่หรอไม่ซื้อบรอกโคลีมาฝากเขาซื้อขนมมาฝากเราหิวเรากําลังลดน้ําหนักแล้วเขาซื้อขนมมาเราอยากจะกินท้องเราร้องเราเพื่อนบอกว่ากินเหอะชิ้นเดียวไม่อ้วนหรอกไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยค่อยได้ใหม่โอ้โหออกกําลังกายขนาดนี้ไม่อ้วนหรอกเราอยากจะกินไม่อยากจะเสียมาราย,ยาทเพื่อนก็ชวนสุดท้ายก็หลุดแล้วก็กินไป หรือว่ามันมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่จะชวนเราไปกินนะครับมักจะเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับไม่ค่อยมีใครชวนเราไปกินสลัดด้วยกันว่าอาหารที่มีประโยชน์ด้วยกันนะครับจะชวนเราไปกินบุฟเฟ่ต์ถ้าเรามีเพื่อนตามงานวิจัยนะครับถ้าเรามีเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่อ้วนขึ้นความเป็นไปได้ที่เราจะอ้วนขึ้นตามนะครับอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ทำให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าคนรอบข้างเราเพื่อนเพื่อน,นมีอิทธิพลต่อชีวิตเรามากขนาดไหนมนุษย์เราคือส,สัตว์สังคมนะครับถ้าเราอยากจะทําอะไร แล้วทําไปด้วยการโอกาสที่เราจะประสบความสําเร็จนั้นมันสูงกว่าทีนี้นะครับผมขอยกตัวอย่างครับงานวิจัยของทหารอเมริกันนะครับว่าคนรอบข้างเรามีผลต่อเป้าหมายของเราขนาดไหนนะักวิจัยที่อเมริกันนะครับสังเกตว่าในกองทัพอเมริกันตอนที่เขามีการฝึกซ้อมนะครับบางกลุ่มเฉลี่ยแล้วเนี่ยฟิตมากๆบางกลุ่มไม่ฟิตแล้วเขาก็เห็นว่าบางกลุ่มพัฒนาแบบสุดยอดบางกลุ่มไม่ค่อยพัฒนา แล้วเขาอยากจะรู้ว่ามันเกิดจากอะไรสิ่งที่เขาพบเจอนะครับก็คือมันอยู่ที่คนที่ออนที่สุดไม่ความว่าในกลุ่มที่ทุกคนฟิตมากๆคนที่ออนแอที่สุดเขามีแรงบันดาลใจเขาอยากจะสู้เขาอยากจะพัฒนาตัวเองทําให้ทุกคนในกลุ่มมีแรงบันดาลใจแล้วพัฒนาไปด้วยกันส่วนของกลุ่มที่เฉลยแล้วไม่ฟิตนะครับเขาเห็นว่าคนที่ออนที่สุดไม่ได้สนใจในเรื่องของการพัฒนาเขาค่อนข้างจะขี้เกียจ แล้วดึงคนอื่นลงไปด้วยผมว่านี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าน่าจะเคยเจอที่ทํางานหรือว่าที่โรงเรียนที่มหาลัยมีกลุ่มหนึ่งที่อยากจะลดน้าหนักหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อไปด้วยกัน4ีหคนทุกสิ่งทุกอย่างกําลังดีหมดเป็นเวลา1อาทิตย์2อาทิตย์เท่าไรก็ตามนะครับแล้วคนหนึ่งหลุดไปพอเขาหลุดไปคนที่2ก็หลุด3าหลุด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 เหมือนกับว่ามันเป็นโดมิโนเอฟเฟกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะแนะนําในวันนี้ก็คือถ้าคุณจะไปสมัครสมาชิกฟิตเนสสร้างกล้ามเนื้อ พัฒนาตัวเองลดขายมันลดพงุงออกกำลังกายแล้วคุณอยากจะชวนเพื่อนเพื่อนไปให้คิดดีๆว่าจะชวนใครเพราะถ้าคุณชวนคนที่ออนแอคนที่ไม่มีวินยัยโอกาสที่เขาจะหลุดแล้วชวนคุณหลุดไปด้วยนั้นมันสูงมากครับผมไม่ได้บอกว่าการที่จะชวนเพื่อนเพืน,เพนที่มีวินัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทําผมไม่ได้บอกว่าคุณทําคนเดียวไม่ได้แค่อยากจะบอกว่าถ้าเราไปทํากับคนอื่นที่มีวินัยที่ตั้งใจมากๆ มันจะทําให้การเดินทางเขาภาษาอังกฤษเรียกว่าการเดินทางนั้นมันง่ายขึ้นนะครับที่แอฟริกาเขามีสำนวนที่ว่า if you want to run fast run alone if you want to run far run together นั่นก็คือถ้าคุณต้องการไปให้เร็วนะครับต้องไปคนเดียวแต่ถ้าคุณต้องการไปให้ไกลต้องไปด้วยกันโอเคผมมีแค่นี้นะครับอย่าลืมแชร์กับเพื่อนๆให้เขารู้ว่าเขาต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับ แล้วก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดเปิด notifications ด้วยนะครับใครที่มีคำถามหรือว่ามีคอมเมนต์นะครับทิ้งไว้ข้างล่างเป็นคอมเมนต์ก็ได้นะครับแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าเวลาเดิม2ทุ่มสวัสดีครับ